จ้าตกลงข่าวที่ลงหลาตามหน้าหนังสือพิมพ์เป็นความจริงนะสินะคือหม่อมฉันก็ไม่แน่ใจนะหรอกเพคะก็ลูกมันฟ้องอยู่ทนโทษผู้หญิงหวั่นอยู่ในอ้อมกอดของชายอื่นชัดแจ้งขนาดนั้นมันจะไม่แน่ใจอะไรอีกแล้วชายยุทธว่ายังไงบ้างก็ไม่ได้ว่าอะไรหรอกเพคะบอกแต่ว่าอยากอยู่เงียบๆหากจะกินวันสักพักไหมคะคงจะเสียใจกับการกระทำของคู่มั่นตัวเองแล้วสิท่าก็คงเช่นนั้นล่ะเพคะไปบอกชายยุทธนะผู้หญิงที่มีชาติตระกูลวางตัวสมเป็นกุลสตรีในพระนครเนี่ยยังมีอีกถมปัดไม่เห็นจะต้องไปใส่ใจอะไรนักหนากับผู้หญิงหัวนอกอย่างหญิงหวันเลยหม่อมฉันก็หนักใจไปค่ะจะต้องไปหนักใจอะไรกับผู้หญิงพันนั้นถ้าคืนแม่นั่นยังทำตัวเปิดสกัดอยู่กับผู้ชายอื่นอีกแล้วก็ไปบอกชายหยุดด้วยนะว่าให้มองหาผู้หญิงคนใหม่ได้เลยท่านป้าคงจะกริ้วที่ผมไม่ได้แวะไปกราบท่านไม่ได้กริ้วชายหรอกท่านมัวพะวงกับข่าวของหญิงหวันมากกว่าท่านป้าคงจะอยากให้ผมแต่งงานเร็วๆจะได้ยุติปัญหาต่างๆไงทีแรกแม่ก็คิดอย่างชายนั่นแหละแต่ผิดคาดลูกท่านน่ะทรงเห็นใจแล้วก็เข้าใจชายนะทีนี้ชายจะได้สบายใจสักทีสวัสดีครับอ๋อคุณจำลองผมยังยืนยันคำพูดเดิมของผมนะครับเอาเป็นว่าถ้าผมเปลี่ยนใจเมื่อไหร่ผมจะติดต่อคุณจำลองเป็นคนแรกเลยดีไหมครับครับสวัสดีครับมีอะไรจ้าแต่ในหน้าที่ชื่อว่าจำลองนะครับพ่อแม่ตามตื้อจะขอซื้อวังกับตำหนักริมน้ำใช้ได้เลยซาบอกไปตั้งหลายครั้งแล้วนะครับว่าไม่ขายอ่ะแต่ถ้าเขาจะซื้อเพื่อ นำไปใช้ประโยชน์อ่ะแม่เขาว่าดีกว่าที่เราจะปล่อยให้มันรกร้างไม่ใช่หรอลูกไอ้ครั้นที่เราจะบูรณะกันใหม่มันก็ต้องใช้เงินอีกมากบูรณะเสร็จแล้วเราก็ต้องเสียเงินจ้างคนไปดูแลตลอดไม่อย่างนั้นก็ต้องกลับมารกร้างเหมือนเดิมหม่อมแม่หมายความว่าเราควรจะขายวังกับตำหนักริมน้ำอย่างนั้นนะครับแม่เพียงอยากจะให้ชายคิดให้รอบคอบยังหญิงวันน่ะไม่ชอบวังเก่าและถ้าลูกแต่งงานกับน้องโอกาสที่จะกลับไปอยู่ที่นั่นก็คงไม่มีแต่ถ้าลูกอ่ะคิดจะชอบใครใหม่และเธอคนนั้นพอใจที่จะอยู่วังเก่ากับชายการเก็บรักษาวังเอาไว้อ่ะมันก็ไม่น่ามีปัญหาจริงไหมจ๊ะลูกThank you.
สวัสดีครับคุณจำลองผมจิรายุทธนะครับผมกลับมาคิดดูอีกครั้งนึงนะครับความจริงผมไม่น่าจะปฏิเสธคุณไปในทันทีนะครับเอาเป็นว่าคุณลองเสนอราคากับรายละเอียดมาให้ผมดูก่อนกันละกันอ๋อเชิญเลยครับคุณไปพบอาจารย์ใหญ่ที่โรงเรียนกุลนารีได้เลยนะครับผมจะกำชับให้เธออำนวยความสะดวกให้กับคณะของคุณอย่างเต็มที่เลยละกันนะครับครับสวัสดีครับยังไงเธอต้องหันมาสนใจฉันบ้างล่ะราชาวดีว่าคุณชายจะขายวังนี้เป็นเรื่องจริงเหรอเนี่ยจริงไม่จริงเนี่ยก็ดูนั่นสิฉันเป็นคนไปเรียนเชิญอาจารย์ใหญ่ให้ไปพบกับพวกเขาเองพวกเราจะโดนปลดออกจากงานมั้ยเนี่ยคุยอะไรกันอยู่เหรอคะทำไมดูเครียดจังฉันไม่เครียดยังไงไหวแล้วจ๊ะท่าทางหม่อมท่านกับคุณชายคงเอาจริงแล้วคราวเนี้ยเรื่องอะไรเหรอคะอ้าวก็เรื่องที่ท่านจะขายวังเอาไปทำสถานทูตนะสิขายวังเหรอคะใช่เขาเลยกัน 2-3 วันแล้วล่ะแล้วเนี่ยอาจารย์ใหญ่ไปรับรองด้วยตัวเองแบบนี้คงไม่ใช่ข่าวลือแล้วล่ะเฮ้ยพวกนั้นเขาจะซื้อที่ที่โรงเรียนด้วยหรือเปล่าตายแล้วแล้วพวกเราจะทำยังไงกันดีล่ะเห็นว่าไม่เกี่ยวกับโรงเรียนนะเขาจะซื้อเฉพาะที่วังกับที่ตำหนักริมน้ำมิน่าล่ะคุณชายถึงลุกขึ้นมาซ่อมตำหนักริมน้ำคงอยากจะขายให้ได้ราคาดีมั้งคุณชายจีรายุจะเข้ามาตรวจงานหรือเปล่าคะปกติท่านจะเข้ามาทุกวันเลยนะครับแต่ 2-3 วันหลังนี้ท่านไม่เข้ามาเลยครับเมื่อวานนี้ท่านส่งคนมาบอกว่าให้ช่วยเร่งงานให้เสร็จเร็วๆเห็นว่าจะมีคนเข้ามาดูตำหนักนะครับเหรอคะครับขอบคุณค่ะครับอาชาวดีแม่มาดูตำหนักล่ะดิฉันตั้งใจจะมาหาคุณชายโดยตรงเลยล่ะค่ะดิฉันมีเรื่องสำคัญอยากจะถามคุณชายนะคะเรื่องสำคัญอะไรล่ะคุณชายจะขายวังแล้วก็ตำหนักริมน้ำจริงหรือเปล่าคะเรื่องนี้นี่เองค่ะเป็นข่าวลือใช่ไหมคะแล้วถ้าหากว่ามันเป็นเรื่องจริงล่ะเธอจะมีความคิดเห็นว่ายังไงดิฉันเห็นว่าทั้งวังและตำหนักริมน้ำเป็นสมบัติที่บรรพบุรุษของคุณชายสร้างขึ้นมาด้วยความรักท่านก็คงอยากจะส่งมอบความรักให้ยังลูกหลานที่อยู่ในราชสกุลของท่านซึ่งก็มีแต่คุณชายเพียงคนเดียวเท่านั้นหมายความว่าฉันควรจะต้องเก็บรักษามันเอาไว้ใช่ไหมถ้ามันจะมีประโยชน์อะไรล่ะถ้าฉันต้องดูแลรักษาทรัพย์มรดกเพียงลำพังโดยปราศจากคนที่เห็นคุณค่าของมันแต่อย่างน้อยก็มีดิฉันคนหนึ่งละค่ะที่ยังเห็นคุณค่าเหล่านั้นได้โปรดเถอะนะคะคุณชายอย่าขายวังแล้วก็ตำหนักริมน้ำนี่เลยนะคะดิฉันขอร้องละค่ะหรือเธอจะผูกพันกับที่นี่มากกว่าฉันซะอีกนะราชาวดีดิฉันเพียงแต่อยากเห็นวังอันสง่างามอยู่คู่กับบุคคลที่คู่ควรเท่านั้นเองค่ะ
ันคิดว่าฉันรู้แล้วล่ะว่าใครเหมาะแล้วก็คู่ควรที่จะเป็นเจ้าของที่นี่อย่างที่สุดไม่ใช่พวกฝรั่งมังค่านั่นใช่ไหมคะคุณชายเปลี่ยนใจแล้วใช่ไหมคะฉันคงต้องขอคิดดูอีกทีนะเพราะว่าถ้าพวกฝรั่งนั้นเขาให้ราคาดีฉันก็อาจจะยอมขายก็ได้ความจริงนะวังกับตำหนักริมน้ำนี่มันก็ใหญ่โตเกินไปนะจะเก็บเอาไว้ชื่นชมคนเดียวมันก็ไม่ก่อให้เกิดประโยชน์อะไรไม่ใช่หรออยู่ที่ไหนเพคะหม่อมฉันมีเรื่องร้อนใจอยากจะมาขอเข้าเฝ้าท่านชายเพคะฉันก็ไม่เป็นไรเพคะแต่ขอให้ช่วยดลใจคุณชายจิรายุให้ล้มเลิกความคิดที่จะขายวังแล้วก็ตำหนักริมน้ำด้วยเถิดเพคะใครที่ไม่ใช่ทายาทที่แท้จริงก็จะไม่มีสิทธิ์ครอบครองที่นี่หรอกอย่ากังวลใจไปเลยราชาวดีฉันกำลังทุกข์ใจมากเลยคะแล้วถ้าปราศจากตำหนักริมน้ำผมฉันก็ไม่รู้ว่าจะไปพบท่านชายได้ที่ไหนผมฉันกลัวเหลือเกินเลยคะกลัวว่าจะไม่ได้พบท่านชายอีกเลยคะวิญญาณหนักหนา